สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับเช่านัทธาสาวบุรีรัมย์พัฒน์ถิ่นค่ะมื้อนี้น่ะก็จะมาอัปเดตเนาะค่ะที่ว่านัดเว้าเรื่องการสร้างบ้านเนาะค่ะแล้วที่นี่น่ะก็รอช่างมาบ้านเนาะค่ะพอดีมื้อนี้นะคะวันที่1เนาะค่ะช่างมาบ้านก็ช่างก็มาจากพี่สาวกับพี่เขยไปค้นหาให้เนาะค่ะช่างที่จะมาสร้างบ้านให้เพิ่นเป็นเพิ่นแบบว่ากินเจนะคะก็คิดว่าน่าจะดีกว่าช่างคนเก่าที่เพิ่นเคยสร้างบ้านให้พ่อแต่กี้สมัยแต่กี้ที่ว่ากินเหล้าน้ําแล้วก็ทําพองานเสร็จแล้วงานมันออกมาบ่ดีนะจ๊ะที่น่าเคยบอกให้ฟังคลิปที่แล้วนะคะนั่นล่ะค่ะมื้อนี้น่ะก็มาอัปเดตมื้อนี้ก็คุยกันกับช่างเนาะค่ะก็ตกลงราคากันแล้วก็ประมาณว่าบ้านที่จะสร้างนี่คือเฮ็ด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะก็คือห้องนอนนี่ก็คืออยากเฮ็ดให้ห้องใหญ่นะคะห้องใหญ่ก็คือห้องนอนของนัดนะคะเฮ็ดให้มันเป็นห้องใหญ่ค่ะคล้ายๆโรงแรมนะคะแล้วก็เฮ็ดห้องน้ําเข้าไปในโตนะคะห้องน้ําห้องชักโครกแล้วก็ฝักบัวเนาะค่ะแต่ฝักบัวนี่คือว่าช่างเพิ่นจะใส่แบบธรรมดาให้นะคะแต่ธรรมดาให้ถ้าเกิดว่าเฮาบ่มักเฮาก็เปลี่ยนแบบใหม่ได้แล้วก็ปรับน้ําร้อนน้ําเย็นคือเฮาต้องซื้อมาใส่เองนะคะประมาณนี้จ้ะแล้วก็ห้องน้ํานี่2ห้องน้ําเนาะค่ะแล้วก็ห้องรับแขกเนาะค่ะห้องรับแขกเป็นห้องโถงค่ะเดี๋ยวเฮาไปซื้อโซฟาหยังใส่เอาเองนะคะแล้วก็ห้องนอน3ห้องนอนก็เห็นเพิ่นบอกว่าห้องใหญ่นี่2ห้องเฮ็ดได้แต่ว่าอีกห้องนึงนะคิดว่าน่าจะเฮ็ดห้องน้อยนะมาที่นี่ก็หลังคานะคะตอนแรกบ้านที่จะเฮ็ดรูปแบบบ้านนะคะที่นัดให้เพิ่นเบิ่งเนาะค่ะมันก็ตกเป็นล้านหลายล้านค่ะมาที่นี่ก็หลังคานัดกับสามีแล้วก็พ่อมักหลังคาทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาเนาะค่ะแล้วที่นี่ทรงปัญญามันใช้เหล็กเปลืองนะคะเหล็กดัดมันต้องใช้เหล็กดัดจํานวนมากค่ะมันใช้เปลืองมันก็เฮ็ดให้แบบว่าเฮาบ่สามารถสร้างได้ในงบที่นัดต้องการเนาะค่ะแต่ว่านัดก็สร้างทรงปัญญาคือเก่าแต่ว่าคนละสไตล์จ้ะก็สร้างแบบในงบที่เฮาต้องการเนาะค่ะมาที่นี่ก็ทรงปัญญาล่ะค่ะเพราะว่าหยังเพราะว่าบ่อยากเอาทรงอื่นน่ะค่ะทรงแบบบ้านพ่อแบบบ้านอันเก่าสามีก็บ่มักทรงม้าเงียนโมเดิร์นทรงโมเดิร์นเพิ่นก็บ่มักเพิ่นบ่มักหลังคาเพิ่นบ่มักทรงม้าเงียนจ้ะพี่น้องจ๋านัดก็บ่มักจ้ะนัดก็มักทรงปัญญาคือแบบนัดกับสามีแล้วก็พ่อก็มักทรงปัญญาคือกันเบิดนะคะแต่ว่ารูปแบบที่เฮาให้ช่างไปน่ะเพิ่นว่าเห็นในราคานี้บ่ได้อันนี้มันตกเป็นล้านเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเซตอีลีก็ประมาณ 900,000 จ้ะ 900,000 เพราะว่ามันต้องใส่เล็กหลายเล็กดัดหลายนะคะในการเฮ็ดโครงหลังคาเฮ็ดหลังคานะคะนั่นล่ะค่ะมาที่นี่นัดก็บ่แบบว่าบ่มีงบถึงขนาดนั้นเนาะค่ะ 900,000 เนาะค่ะนัดบ่ไหวจ้ะเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าบ้านเฮ็ดเสร็จแล้วเฮาต้องซื้ออุปกรณ์เข้าบ้านอีกค่ะต้องซื้อนั่นซื้อนี่อีกหลายๆอย่างรวมแล้วมันก็จะตกล้านตกถึงล้านคือเก่าหรอกค่ะถ้าเกิดว่าเฮากลับไปเฮาอยากต่อเติมนั่นต่อเติมนี่เอาเข้าบ้านจังซี่นะคะมันก็จะตกถึงล้านก็เลยคิดว่างบประมาณ 700,000 นี่น่าจะโอเคแต่พอดีแบบบ้านน่ะมันตกเป็นล้านค่ะแต่น่าจะเฮ็ดในงบ 700,000 มันเฮ็ดบ่ได้จ้ะช่างก็เลยว่าก็เลยคุยกันได้ค่ะคุยกันได้ก็ช่างก็เลยว่าเพิ่นเฮ็ดได้ในราคา 800,000 ก็เลยตกลงกันในราคา 800,000 เนาะค่ะนั่นล่ะค่ะเพิ่นก็จะมาเฮ็ดให้เร็วๆนี่ล่ะค่ะเร็วๆนี่เนาะค่ะเพิ่นก็ค่าเคลียร์งานเคลียร์หยังเนาะค่ะก็บ้านหลังเก่าเนาะค่ะหลังเก่าบ้านของพ่อนัดนี่คือจะทุบถิ่มเลยค่ะทุบออกแล้วก็เฮ็ดใหม่แบบเฮ็ดพื้นยึดพื้นแบบว่ายึดพื้นให้สูงกว่าเก่าค่ะดันพื้นให้สูงกว่าเก่าสูงกว่าเก่าอีกจักน้อยนึงนะคะให้พื้นมันสูงขึ้นมาอีกนะคะมาที่นี่ก็เริ่มสร้างค่ะเริ่มสร้างนัดรู้สึกว่าเพิ่นบอกว่าวันที่4เนาะค่ะเพิ่นจะมาให้เนาะค่ะมาวันที่4ก็นั่นล่ะค่ะคุยกันก็มันจะมีการเซ็นสัญญาเนาะค่ะช่างเพิ่นก็เตรียมใบเซ็นสัญญามาพร้อมค่ะก็ดีคือกันนะคะเพราะว่าก็ถามว่าเชื่อใจบ่นักก็บ่แม่นว่าบ่เชื่อใจหรอกค่ะเพราะว่าช่างคนนี้เพิ่นรู้จักกับพี่เขยกับพี่สาวเนาะค่ะเพิ่นก็ฮู้จักกันโดนแล้วบัดนี้ก็นับถือกันคือพี่คือน้องนะคะก็เลยไว้ใจเนาะค่ะแล้วก็ที่นี่ก็เพียงแต่ว่านัดกับสามีอยู่ไกลนะคะบ่ได้อยู่หันบ่ได้พูดคุยแต่เฮาก็สามารถคุยกันทางโทรศัพท์ได้อะค่ะแต่ว่า
ใจก็อยากกลับอยู่ค่ะแต่ว่ามันยังกลับบ่ทันได้เนาะค่ะด้วยภาระหน้าที่ต่างๆเนาะจ้ะก็นั่นล่ะค่ะก็คือสรุปแล้วก็คือสร้างบ้านในราคา 800,000 เนาะค่ะก็คือบ่เกินนี้บ่เกินนี้แต่ว่าถ้าเกินนี้ก็คือว่าคือความคิดของนัดคือว่างบที่นัดตั้งไว้คือ 700,000 แต่มันเฮ็ดบ่ได้เนาะค่ะก็เลยได้ในราคา 800,000 แต่ว่าให้ไปส่งปัญญาปัญญาแต่ว่าคนคนละสไตล์กับแบบที่เราต้องการเนาะค่ะแล้วที่นี่โกนะคิดว่าถ้าเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะค่ะ3ห้องนอนเนาะค่ะน่าจะใส่แอร์หลังจากหั่นแต่ว่าก็บ่ทันได้ใส่ปุบปับหรอกค่ะเพราะว่าเฮาต้องเก็บเงินอีนะคะต้องค่อยๆเฮ็ดไปนะคะใส่แอร์นี่บ่ได้ใส่ปุบปับเฮ็ดเสร็จแล้วก็ใส่ปุบบ่แม่นแบบนั้นค่ะเพราะว่ามันยังพอมีงบเนาะค่ะก็ต้องแบบทยอยเฮ็ดเนาะค่ะค่อยๆเฮ็ดไปก็จะติดแอร์4ตัวก็คือติดแอร์ห้องนัดห้องพ่อแม่นัดแล้วก็ห้องนอนไม่มี3ห้องเนาะค่ะติดแอร์3ห้องแต่ว่าจะติดแอร์แบบบ่ใหญ่ค่ะติดแอร์แบบแอร์น้อยๆค่ะไว้ใน3ห้องน่ะบ่ต้องติดแอร์ใหญ่แต่มาติดแอร์ตัวใหญ่คือห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกห้องท้องข้างหน้านะคะนั่นล่ะค่ะจะติดแอร์4ตัวมาที่นี่ก็ส่วนเข้าของเฟอร์นิเจอร์อย่างสิก็จะทยอยซื้อไปทยอยเฮ็ดไปอ่ะค่ะเพราะว่านัดตอนแรกเราจะกลับปีหน้ามาที่นี่นะคิดว่าถ้างบ 700,000 ถ้าเกิดว่ามาคุยกันแล้วมาเช็คมาหยังแล้วมันเฮ็ดบ่ได้เราอาจจะเยอะกว่านั้นนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเฮากลับปีหน้ามันต้องใส่เงินหลายนะคะค่าเครื่องบินก็แพงพี่น้องแพงกว่าเก่ายุคเข้ายากหมากแพงอะไรก็แพงเนาะค่ะก็เลยคิดเบสเซ็ตทั้งเงินค่าเครื่องบินไทสิค่าสระค่าเครื่องบิน3คนก็ตกเป็นแสนแล้วจะไปกลับแล้วก็ค่ากินค่ายาค่าเช่าโรงแรมอีกใช้สิให้พ่อแม่อีกค่ะพี่น้องจ๋าคือเบสเซ็ตแล้วคิดโอ้มันหลายค่ะเป็นแสนกว่าเพิ่นเด้อพี่น้องจ๋าแล้วให้สิเงินค่าใส่ใจค่ากินค่ายากลับไปเมืองไทยอีกพี่น้องจ๋านั่นล่ะค่ะคือคิดเบสเซ็ตแล้วมันก็หลายบาทคือกันก็เลยคิดว่าพี่นาจะบอกกลับบ้านจะเอาเงินที่เฮาจะกลับบ้านนี่แหละค่ะเอามาเพิ่มใส่มันเป็น 800,000 ก็เลยตัดสินใจ800,000ก็ 800,000 ก็เลยคุยกับช่างเนาะค่ะว่าโอเคตกลงในราคานี้เนาะค่ะในราคา 800,000 เพราะว่าถ้านัดถ้าเกิดว่านัดกลับไปเสียมันก็ยิ่งค่าใส่ใจหลายบ่ค่ะถ้านัดกลับไปสู้ดีเฮาบ่ทันกลับแต่ว่าเฮาส่งเงินไปเอาเงินให้พ่อเนี่ยให้เขาสร้างบ้านให้มันเร็วจังค่อยกลับทีเดียวจังค่อยกลับปีหื้อกลับไปก็ได้เขาอยู่เลยบ่ต้องไปเซาโรงแรมมันเสียเวลานะคะพี่น้องจ๋ากลับไปก็ได้อยู่บ้านเจ้าของบ่ต้องไปคิดมากคิดยากอีหยังนั่นสิบ่ต้องมีคนรบกวนแบบความเป็นส่วนตัวสูงมีความเป็นส่วนตัวในหันเนาะค่ะก็เลยคิดว่าปีหน้าบ่กลับอาจจะกลับปีหื้อค่ะกลับปีหื้อเก็บเงินไว้เฮ็ดบ้านให้มันเหลียวซะก่อนนะคะแล้วก็ติดแอร์บัดนี้พ่อแต่ปีฮื้อกลับไปก็เขาอยู่เลยก็คือว่าบ่ต้องจังได๋ล่ะเฮาสิได้แบบว่าสบายใจนะคะเขาอยู่เลยบ่ต้องไปเสียเงินเช่าโรงแรมนะคะพี่น้องจ๋านั่นล่ะค่ะในความคิดของนัดเนาะค่ะก็ถือว่ามื้อนี้ก็คุยกันโอเคค่ะก็จะมีการเซ็นสัญญาเพิ่นมีใบเซ็นสัญญาให้พร้อมเนาะค่ะเพราะว่าช่างเพิ่นก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าการสร้างวงสร้างบ้านนั่นสิก่อนที่จะสร้างอีหยังก็ต้องมีการคุยกันมีการตกลงกันก่อนว่าในราคานี่มันต้องมีแบบนั้นแบบนี้นะต้องเฮ็ดจังซั่นจังซี่นะเฮาต้องคุยกันก่อนนะคะตกลงในราคาว่าบ้านหลังเนี้ยราคา 800,000 เนี่ยมีอีหยังแน่ที่จะสร้างนี่จะสร้างมีอย่างแน่ประมาณนี้เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเขาก็เซ็นสัญญากันบอกเรื่องเงินกันประมาณนี้ค่ะเซ็นสัญญาตกลงกันนะคะนะคะนะคะนาก็มาอัปเดตเรื่องสร้างบ้านให้ฟังเนาะค่ะก็มีหลายอย่างนะคะที่นัดค่ายากเนาะค่ะนาก็ไปไม่ค่อยทั่วถึงเนาะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆไม่ค่อยทั่วถึงค่ะแต่ว่าน่าจะบอกว่านัดไปเบิ่งคลิปเพื่อนๆกดไลค์ให้ทุกคนนะจ๊ะเพียงแต่ว่าอันนัดบ่รู้ว่าเขาปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่านัดกดไลค์ให้แต่มันบ่โชว์เลขหนึ่งค่ะแต่ว่าพอยังพอนัดสังเกตนัดเบิ่งคลิปให้เพื่อนนัดก็ย้อนกลับมาสังเกตนะจ๊ะว่าบางคนบางท่านเนี่ยนัดไปเบิ่งคลิปให้นัดกดไลค์แล้วก็เบิ่งจนจบมันก็ขึ้นเลขหนึ่งให้แล้วก็บางคนนัดเบิ่งให้จนจบนัดก็กดเวลาให้เบิ่งจนสุดล่ะค่ะบัดนี้มันบ่ขึ้นเลขหนึ่งให้แล้วเพื่อนน่ะ
บางคนเพิ่นก็เข้าใจแต่บางคนเพิ่นบ่ฮู้ไงเพิ่นคิดว่าแบบเฮาบ่กดไลค์ให้เพิ่นนําประมาณนี้น่ะจ้ะแต่นี่ก็บ่เป็นปัญหาใหญ่ของนัดนัดแค่บอกให้ฟังซื่อๆเด้อจ้ะว่าบางคนอาจจะกังวลนะคะเพิ่นบ่ฮู้นะคะแต่ว่านัดเนี่ยไปเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์ให้นําประมาณนี้นะแต่ว่ามันบางทีก็โชว์บางทีก็บ่โชว์ก็เลยอยากจะเว้าให้เข้าใจเนาะค่ะในจุดนี้เนาะค่ะว่านัดไปให้กําลังใจนัดไปให้เต็มที่เด้อจ้ะแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่านัดบ่ได้เบิ่งจบจังซี่แต่นัดก็เบิ่งโฆษณาบ่ได้ตัดโฆษณาออกแล้วจ้ะนัดเบิ่งให้นะคะแต่ว่าถ้านัดมีเวลานัดก็เบิ่งให้จบอยู่ค่ะถ้าเกิดว่านัดค่าอยากอีหลีนี่นัดเบิ่งให้บ่จบแต่ก็บ่ขามโฆษณาเลยค่ะก็เบิ่งให้อยู่บางที่เปิดทิ้งไว้ให้ก็มีนะจ้ะนั่นล่ะค่ะก็อยากจะแจ้งให้เพื่อนๆรู้เนาะค่ะว่านัดไปนัดกดไลค์ให้เด้อบ่ได้ละเลยบ่ได้หยังจ้ะบ่แม่นว่าบ่กดไลค์ให้กดให้แต่บ่เข้าใจคือกันว่าเป็นหยังมันคือบ่โชว์เลข1ขึ้นให้นั่นที่เบิ่งให้จบเบิ่งจบก่อนได้โฆษณายังเรียบร้อยจังค่อยกดไลค์นะคะมันบ่ขึ้นเลขหนึ่งให้นัดนัดก็บ่เข้าใจนัดก็เลยอยากจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบเนาะค่ะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้สบายใจว่าเออนัดไปเบิ่งเนี่ยนัดให้กำลังใจนะนัดกดไลค์ให้นะแล้วก็เบิ่งให้จบนะประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของนัดเนาะค่ะบ๊ายบายค่ะพอนัดโทรหาล่ะค่ะเนี่ย